ดีครับทุกคนสวัสดีครับพบกับพวกเราบางหวานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเข้ามาในป่าที่ถ้ามองรอบๆนะครับนี่จะเป็นลำห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเหมือนดงป่าบอนนะครับคิดว่าวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตในป่าบอนนี้หนึ่งคืนนะใช่ก็เดี๋ยวเราจะสร้างที่พักกลางป่าบอนนะแต่ตอนนี้ผมกำลังดูหาทำเลอยู่นะหาทำเลดีๆอยู่เนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วครับผมใช่เราอาจจะต้องได้กางไฟชีทนะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนนะครับใช่แต่ที่แน่ๆเราหาพื้นที่ที่มันแบบว่าโล่งๆกว่านี้สักนิดหนึ่งวางกระเป๋าก่อนนะใช่ครับป่ะเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่กันครับทุกคนโอเคอันนี้คือซากที่เขาชาวบ้านมาเก็บบอนเหรอไม่รู้เขากินยังไงเรายังมีน้ำอยู่นะครับน้ำห้วยนะครับโอเควางของตรงนี้กันนะเราไปดูสถานที่กันนะครับนี่นะครับทุกคนก็วิวจะเป็นแบบต้นไม้แล้วก็วันนี้ครึ้มมากครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันครับว่าจะทำตรงไหนนะโอ้ค่อนข้างที่จะรกมากรกถึงมากที่สุดครับดูเลยป่าบอนนี้สูงท่วมหัวเลยนะฝนตกเดี๋ยวเอาต้นบอนครับเอาเป็นร่มแทนนะ ใหญ่มากเลยอยู่ตรงนี้ไหมบริเวณนี้ใช่ไหมใช่ไหนๆมันก็โล่งๆแล้วใช่ไหมตรงนี้โล่งแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยป่าบอนนะแล้วก็ใกล้ลำห้วยดีโอเคได้แต่ที่แน่สักข้างในนั้นได้ไหมเราจะอยู่ยังไงวันนี้เราน่าเสียงอะไรครับน่าจะเป็นไม้ไผ่ไม้หักนะครับก็จะนอนเป็นกระสอบเนาะเราเตรียมกระสอบมานี่นอนเปกระสอบแต่ว่าเราจะปักหลักยังไงดีคุณดูดินอนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยผมว่าทำมุมนี้น่าจะสวยนะใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้นะใช่โอเคครับเราน่าจะทำที่พักตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะเก็บกวาดพวกนี้นะครับให้มันดูโล่งหูโล่งตานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมุมสูงนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนบริเวณรอบโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาสัมภาระนะครับกระเป๋าอะไรมาไว้ที่จุดแคมป์ของเรานะครับในคืนนี้เนาะก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับโอเคครับก็เอาพวกสัมภาระกระเป๋าอะไรมาเรียบร้อยนะครับอะไรโอ้ตัวใหญ่มากไปนะจับตะกั่วแตนครับผมตอนนี้เราต้องทำที่ กลางไฟชิปเนาะใช่ครับแล้วก็จะทำที่นอนเราเพราะว่าเรานอนพื้นไม่ได้นะที่ป่าบอนอ่ะเพราะว่ามันแบบมันแฉะมากแล้วอาจจะคันไหมใช่เขาบอกว่าบอนนี่มันจะคันเนาะจะคันถ้าแบบเราไปโดนพวกยางอะไรมันนะอ๋อแต่เขาไม่รู้นะว่ากินส่วนไหนเนาะบอนต้องเอาไปแบบเหมือนต้องเอาไปต้มเหมือนอ่ะอ๋อไปต้มกันเหรอแกะมาแล้วเอาไปต้มผมยังไม่เคยกินนะยังไม่เคยกินหลามบอนเนี่ยอ๋อหลามบอนนะแต่ผมก็เคยกินแกงบอนอยู่ก็ที่เราเลือกทำเลตรงนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันใกล้ลำห้วยเลยครับตรงนี้ก็เป็นป่าบอนที่ทึบเลยใช่ทึบมากก็จะมีต้นกล้วยนิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะทำอะไรก่อนเราจะไปฟันไม้เพื่อมาทำหลักใช่ไหมใช่เราจะไปฟันไม้ก่อนแล้วก็วันนี้เราจะนอนเป็นเปกระสอบนะครับทุกคนครับผมก็เปกระสอบคิดว่าน่าจะทำเปกระสอบแบบคอนโดอ่ะสองชั้นเนาะเปกระสอบสองชั้นครับผมใช่เพราะว่าที่เนี่ยไม่มีต้นไม้อะไรเลย ก็คิดว่าน่าจะเอาเป็นต้นไม้ไผ่เนาะครับปีจะต้องไปหาฟันต้นไม้ไผ่แล้วข้างบนดอยนู่นนะโอเคครับผมไปเราเริ่มสร้างที่พักกันเลยครับใช่คุณก็จับจนได้นะมันบินจับโอ้ยไปครับตัวใหญ่มากครับทุกคนบินไปครับ ฟันเบนจะไปฟันไม้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยฟันเบนขนมานะครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะหักฟืนนะครับเตรียมไว้นะแล้วก็เดี๋ยวจะก่อไฟไว้ก่อนนะครับเพื่อไล่ยุงไล่แมลงอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะหาใบตองสักนิดนึงนะครับเอามาลองไว้เพื่อก่อไฟนะครับแมลงเยอะมากครับตอนนี้พันเบนตัดไม้ไผ่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยพันเบนโอ้ค่อนข้างลื่นนะเนี่ยเดี๋ยวจะยกหินไปด้วยนะครับนี่นะไม้ไผ่ที่พันเบนตัดนะครับเดี๋ยวเราจะสไลด์ลงไปเลยอันนี้ผมก็โยนไม้ไผ่ไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปลากแล้วก็ไปไว้ที่แคมป์นะครับเป็นชิดประมาณนี้ฟันไม้คำเดียวบ่ได้หัวตึก หน้าฝนหน้าร้อนครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นโครงดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้แต่ข้างล่างมันต้องเบงอีกใช่ไหมคุณเบนต้องเบงแค่ข้างเพราะมันจะโยกเยกนะมันจะเยกคือความจริงแต่จริงมันแน่นนะดูดูจากตรงนี้คือแน่นเลยนะที่คุณเบนขึ้นไปนะครับเราต้องลองใส่กระสอบดูแล้วลองขึ้นดูครับแต่ข้างบนอ่ะมันไม่หุบเข้ามาอ๋อข้างบนไม่หุบเข้ามาแล้วใครจะเป็นผู้กล้านอนสูงผมเองก็จริงนอนข้างบนอ่ะไม่เป็นไรตกก็แค่บักก็บักที่คุณไงตกอะไรนะผมเชื่อมั่นคุณไม่ตกอยู่แล้วทำอะไรต้องมั่นคงอยู่แล้วคุณเบนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่แล้วอีกนี่อันนั้นอ่ะโคตรต้องมั่นคงเลยล่ะอะไรจู่ๆไปก่อน โอเคคุณจะพักเหนื่อยกันไหมก็เดี๋ยวพักกินน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่ใส่กระสอบแล้วก็กางไฟชีทโอ้ไฟชีทนี่ยากเลยเนาะไฟชีทนี่เราจะกางยังไงนี่ง่ายผมมีเสาไม้ไงอ๋อไม้เหลือเลยโอเคเอาไม้ปักกางยังไงดีแบบนี้เหรอใช่ผมว่าอย่างนั้นดีกว่าก็ต้องปักยิงเข้ามาตรงนี้ได้จัดไปกางก่อนไหมโอเคเดี๋ยวกางไฟชี้ก่อนก็ได้ครับตอนนี้มันยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยครับ ต้องใส่ร่มก่อนเนาะใช่โนแล้วผมเรียบร้อยแต่ตอนนี้คุณเบนกำลังจะทำเป็นไม้ค้ำเนาะเป็นไม้ค้ำเปของเรานะครับบรรยากาศก็นี่เป็นวิวด้านหน้านะครับวิวด้านหน้าของเราเหมือนฝนจะตกนะครับเหมือนฝนจะตกเพราะว่าไม่มีลมเลยครับดูจากสังเกตจากตัวใบกล้วยนะครับแทบจะไม่พัดเลยครับคุณเบนก็จะเอาค้ำไว้นะครับแต่แน่นหนานะโอ้โหนี่ครับนี่เรียบร้อยวันนี้คุณเบนจะนอนข้างล่างนะครับแต่คนจะขึ้นนะคุณต้องเหยียบตรงนี้อ๋อเหยียบตรงเกามันเนาะลองไหมลองไหมลองดิขออนุญาตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับเสียวอ่ะได้โอ้นี่มันดูโอ้นี่ครับเรียบร้อยไปนอนสองชั้นเปนอนของเรานอนได้นะครับเนี่ยสบายเลยคุณเบนข้างล่างอ่ะไม่กังวลเท่าข้างบนนะเพราะผมตกสูงไงตกโดนผมเลยตกโดนคุณเบนนะครับก็เรียบร้อยนะครับกับที่พักของเรานะครับผมเป็นเรียกว่าเหมือนจำลองแล้วกันเนาะจำลองให้ดูนะครับว่าสามารถทำได้นะครับเป็นเปกระสอบสองชั้นนะครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่เคยทำนะครับส่วนใหญ่จะทำเป็นไม้สอดแล้วก็เอาไปค้ำกับเนินดินหรือว่าต้นไม้อะไรนะใช่แล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้เชือกเลยใช้เจาะไม้แล้วก็เสียบเอานะครับก็ทำได้ครับแต่ถ้าจะให้มันแบบถาวรนะก็ใช้เชือกแบบมัดด้วยแต่นี้เวลาเราจะกลับบ้านหรือว่าจะอะไรมันก็ถอดง่ายเลยไงครับก็เนี่ยครับก็จะลุ้นนะครับขอให้ฝนไม่ตกแรงนะครับถ้าตกแรงผมว่าน่าจะอันละอยู่นะนี่ครับตกแรงต้องลดไม้ตัวนั้นลงตัวนี้ลงให้แบบถ้าใบมันลงแบบนี้อ๋อให้น้ำมันตกลงไปอย่างนี้นะใช่เดี๋ยวเราก็จะทำอาหารกันเลยเนาะใช่เมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูหน่อส้มสักทีหน่อส้มที่เราดองไว้ตั้งแต่เราเดินตามจุดแล้วเนาะใช่ก็ผมก็เอามาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงแต่ผมดูสีมาแล้วมันก็โอเคอยู่เนาะใช้ได้อยู่ไม่แบบไม่เน่าไม่เสียอะไรเนาะแล้วก็มีเป็นหมูนะครับหมูสองชิ้นก็จะใส่หมูด้วยนะครับครับผมแกงใส่หมูเนาะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าฝนจะลงนิดนึงนะเดี๋ยวเราทำอาหารก่อนที่ฝนจะมาไหมทำอาหารก่อนดีกว่าป่ะตอนนี้เดี๋ยวจะทำอาหารกันก่อนนะครับผมจะลงไปข้างล่างโอ้สภาพกางเกงนี่คือแบบไม่ได้เลยนะโอเคลงมาข้างล่างอย่างปลอดภัยครับโอเคอุ้ยฝนลงอุ้ยฝนลงครับทุกคนเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนฝนลงแล้วฝนลงแล้วเดี๋ยวต้องเก็บกระเป๋าก่อนนะครับทุกคนเอาไปตรงนี้ก่อนเนาะโอ้ฝนตกครับผมฝนตกจริงจังเลยครับ ใบกล้วยก่อนครับตอนนี้ข้าวของเราสุกเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทำอาหารกันต่อเลยนะครับผมวันนี้ของเราก็คือเมนูวันนี้ที่ไหนหน่อไม้ผมอ๋อหน่อไม้คุณอยู่นู่นนี่หน่อไม้มันส้มอะไรอย่างเป็นสีแบบนี้เลยนะดมคุณลองดมเหรอมีแบบเป็นแก๊สด้วยนะส้มแน่ส้มแน่เดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างอีกนะครับอ๋อไปล้างจนกว่ามันจะหายส้มครับนี่ครับก็เป็นเซตเดิมนะครับเครื่องปรุงแล้วก็จะมีก็คือพวกเครื่องเคียงอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวต้องตำพริกด้วยเดี๋ยวผมจะซอยอะไรที่มันจะตำไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปตำที่ลำน้ำกันแล้วก็ไปล้างหน่อด้วยโอเคครับผมก็เหมือนเดิมครับบางวันก็จะไม่ได้ทำโคกมาอีกแล้วนะทุกคลิปเลยครับผมต้องมาหาโคกหน้างานนะครับแกนโคกนะครับนี่ใส่ตะไคร้นะครับใส่ตะไคร้ไปก่อนนะครับเราจะตำเป็นน้ำพริกนะครับก็จะมีตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกดีนะของเรามีเป็นพริกป่นอยู่แล้วครับเวลาจะกินข้าวเดี๋ยวเราต้องไปเอาใบกล้วยมาปูเยอะๆหน่อยแล้วก็นะเพราะว่าพื้นมันแฉะมากเนี่ยแฉะพื้นเนาะใส่ตะไคร้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีหอมแดงปอกก่อนเป็นหอมแดงดอยนะครับเม็ดมันจะเยอะใช่ไหมในลูกเดียวจริงๆเสื้อพันเบนก็เหมือนหอมแดงเหมือนกันครับสีเดียวกันเลยกลมกลืนโอ้แดดออกแล้วครับทุกคนก็แดดตรงนี้ล่มอยู่ต้นไม้บังโอเคแดดออกก็โอเคหน่อยครับกะปิใส่กะปินะครับความจริงไม่น่าจะใส่น้ำปลาร้านะแต่เราไม่มีเราก็ใส่ไปกะปิทดแทนกันได้ใช่ไหมทดแทนกันได้แล้วก็จะเป็นพริกป่นอยู่ไหนพริกป่นโอ้พอแล้วโบเดี๋ยวจะเผ็ดนะครับข้าวสองคนนี่ไม่ค่อยมักเผ็ดนะเกลือนิดหน่อยจัดไปครับโอ้ไม่เป็นไรครับมีของตัดได้อยู่ต้องเอาออกบ้างนะไม่ไหวครับไม่ไหวนะเดี๋ยวเราไปตามที่ริมน้ำกันโอเคครับผมแล้วก็เอาหน่อไปล้างด้วยใช่ไหมเอาหน่อไปล้างต้องเอาถ้วยไปใส่ใช่ไหมไปทางเดินไปสู่ลำห้วยของเรานะครับโอ้ถือกล้องแบบนี้นึกถึงฟิลที่แบบเรายังไม่มีโกโปรเลยนะครับอัน นี้คือเอาน้ำที่ดองไว้ออกเหรอใช่แล้วเราก็จะลอยหน่อไปอ๋อแล้วก็ล้างจนแบบไม่ให้มันสาบแบบมันต้องไหลๆน้ำหน่อยนะล้างจนแบบไม่ให้มันเหม็นหน่อส้มแต่ถ้านี้เราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันจะมีรสชาติไงก็ส้มเงี้ยหรอกับเปรี้ยวๆนิดนึงสัตว์กินหน่อโอคุณเคยกินไหมเคยแต่ส่วนมากเขาจะแกงใส่พวกปลานะปลาเป็นปลาแบบพวกปลาดุกอะไรหรือว่าปลาบันนินนะไม่เป็นปลากดอะไรแบบเนี้ยอ๋อล้างให้สะอาดครับผมเราล้างแล้วก็เดี๋ยวเราดมดูว่ามันให้แบบกลิ่นมันน้อยมากที่สุดอ่ะอีกน้ำเดียวน่าจะได้แล้วโอเคกลิ่นก็ไม่มีละเหมือนหน่อปกติแล้วครับตอนนี้ไม่มีกลิ่นแบบเปรี้ยวหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะตำน้ำพริกกันนะครับแกนโคกอยู่ไหนจ๊ะไปหาแกนโคกมาครับเดี๋ยวรอบหน้าผมซื้อมาจบนะพกไปซื้อโคกน้อยนะเริ่มตำแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ละเอียดนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดเนาะไปผัดก่อนผัดกับเนื้อเดี๋ยวเราต้องไปหั่นเนื้ออีกโอเคเดี๋ยวไปหั่นเนื้อผัดกับเนื้อแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่นอแค่นี้เองแล้วก็รอเดือดนะแล้วก็ผักที่มีใส่ก็คือจะเป็นใบมะกรูดกับตอนแรกเขาใช้อะไรนะอะไรแมงลักนะใบแมงลักเหรอใช่ที่พี่เชฟเคยทำให้กินเป็นใบแมงลักแต่ผมอ่ะจะใส่หัวละพาวอ๋อใส่หัวละพาวเพราะว่าไม่มีนะอ๋อไม่ไปติดดุดีนะวันนี้มันไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าร้อนนี่ต้องแบบวันนี้มาพิงไฟไว้ก่อนมันจะเน่านะเป็นเนื้อส่วนไหนเป็นขาหรือเปล่าเหมือนกระดูกอ่อนนั่นแหละตอนนี้ตั้งกระทะเรียบร้อยใส่น้ำมันลงไปน้ำมันเราบรรจุขวดน่ารักเชียวไปก็จะใส่พริก วจนให้หอมก่อนได้ที่แล้วก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยนะครับว้าวโอ้เนื้อเยอะเลยนะเราก็จะคั่วเนื้อจนแบบใช่ไม่ถูกเลยนะเปลี่ยนสีเลยแล้วค่อยเติมน้ำลงไปเราต้องแบบให้แบบที่จะมันเข้าเนื้อก่อนตอนนี้เราหมักก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะใส่น้ำที่เราตำในครกแบบนี้ลงไปนะครับน้ำล้างครกโอ้อยู่ในความสงบเลยเราก็จะเติมน้ำแท่งลงไปอีกนิดนึงครับให้แบบน้ำมันล้นเนื้อหน่อยต่อไปก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยหัวใจหลักนะครับโลนอีกแล้วนี่โอ้กินอิ่มนอนอุ่นครับวันนี้หมุนไม่เกี่ยวนะครับพอนึ่งนะเรามีแต่ข้าวหุงนะตอนเนี้ยคนแทบจะไม่ได้ตอนนี้ต้องค่อยๆโขนนะโขนให้เนื้อหน่อมันลงไปในน้ำเนื้อเหมือนแบบมีความมีเอ็นมีอะไรด้วยกระดูกอ่อนๆนะครับกรุบๆนี่เราก็จะตุ๋นทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งฮะเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนครับผมต่อไปก็จะเป็นใบหัวระพานะครับผมมันก็มีความหอมเหมือนเดียวกันนั่นแหละน้ำเดือดผุดๆเลยครับทุกคนอิ่มแน่นอนนะวันนี้ต่อไปก็จะใส่รสดีนะครับรสดีว่ะชูรสอยู่กับผมอะร่วงทุกคนเถยไปใส่มะนาวไปเรื่อยมือถือใส่น้ำปลานิดนึงครับมือถือน้ำปลาบอกมะนาวผมนี่ล้วนแล้วเนี่ยหิวข้าวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเย็นแล้วนะจะเย็นละเราช้ากับการไปฟันไม้แล้วก็เราเข้ามาชาร์จเล่นแก๊สปะมีคนเล่นแก๊สครับทุกคนตอนนี้เราช้ากับการไปฟันไม้แล้วก็แบบเดินทางมาอีกนะกว่าเราจะมาถึงเนี่ยจะเที่ยงเลยนะแล้วก็ต้องไปฟันไม้เลยแล้วก็ต้องมาประกอบช้าประกอบอีกนะโลนใส่หัวผมไปทีนึงไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะเห็นปงแก้มือไปไม่ลองสักแห่ปึ้งแค่เหมือนเราโดนปงแก้มือไปทีนึงดีนะใส่หมวกถ้าไม่ใส่นะเรียบร้อยหัวโหนแน่นอนเน้นอันนี้ชิมกันครับเวิร์กโอเคเราจะปลดแล้วนะเราจะนั่งกินตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับนั่งกินตรงนี้เลยมันเยอะเกินไปละ น่าจะใส่ถ้วยไม่ได้นะก็กินกับกระทะนี่เลยเนาะใช่เดี๋ยวเราจะได้ล้างทีเดียวเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันครับผมตอนนี้คุณเบนก็กำลังเอาข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางในป่านี้นะครับก่อนที่เราจะทานข้าวนะครับทุกมื้อนะครับผมไปนู่นละก็เดี๋ยวเราจะนั่งกินตรงนี้นะครับตรงที่เราเอาใบกล้วยนะครับมาปูนะครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันครับค่อนข้างหิวเลยนะครับวันนี้เนี่ยนั่งชิมดูก่อนได้ผมอะทำได้ทุกเมนูครับถ้าเครื่องปรุงครบเนี่ยอร่อยมากอร่อยก็ตามใจปากผมมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนแกงส้มไม่แกงส้มมันเป็นความรู้สึกแรกเหมือนคล้ายๆเหมือนต้มยำกุ้งเหมือนกันนะเหมือนอารมณ์เหมือนต้มยำกุ้งเลยทุกคนต้มยำกุ้งนะอารมณ์แรกอะเหมือนต้มยำกุ้งครับเพราะว่านออะมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงใช่น้ำแกงอ่ะก็เลยมีความเปรี้ยวเลยเดี๋ยวมาลองชิมหน่อกับหมูนะครับข้าวฮ้อนพอกินหน่อไม้เข้าไปรสชาติเหมือนอีกเมนูหนึ่งละเป็นรสชาติเหมือนพะแนงไอหน่อไม้ผัดพะแนงอ่ะพะแนงหน่อไม้อ่ะประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้าแบบเอาดองไว้แบบไม่นานนะประมาณแค่2 หรือ 3 วันครับรสชาติก็อีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่อย่างนี้จะหน่อกรอบกรอบแล้วหวานมีเปรี้ยวนิดๆอันนี้เราดองแบบ2 อาทิตย์ได้มั้งเนาะโอ้เป็นเดือนแล้วมั้งผมเนี่ยแต่อร่อยครับเดี๋ยวถ้าเหลือก็พรุ่งนี้เช้ากินก่อนออกจากป่านะครับดีตรงที่ว่าหน่อไม้อ่ะยังกรอบอยู่เลยใช่ผมไม่เคยทำนะเมนูแบบเนี้ยอยู่ที่บ้านนะผมไม่ได้ทำอาหารอะไรเลยไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมไม่ค่อยได้ทำเลยส่วนมากถ้าทำก็จะเป็นพวกแกงเหมือนอะไรครับที่ผมชอบกินนะก็จะทำแบบนั้นแต่ถ้าเป็นแบบเมนูอื่นนะครับก็แบบแทบไม่ทำเลยแต่ผมว่านะคืนนี้น่าจะไม่ได้ใช้ถุงนอนนะครับเพราะว่าลมไม่มีเลยครับทุกคนนอนแต่เราก็จะเอาไว้ปูเฉยๆเนาะปูรองนอนนะครับจริงๆก็ไม่ปูก็ได้นะเพราะว่ากระสอบก็มีความร้อนนะอยู่ในตัวถ้าเป็นกระสอบเขาเรียกว่ากระสอบข้าวแบบกระสอบปั่นจะอุ่นกว่าอุ่นแต่มันจะคันนิดนึงกระสอบด้วยขาไว้วิ่งแบบวิ่งกระสอบอ๋อวิ่งกระสอบนะที่ว่าจะสีออกเขียวๆขี้ม้าน้ำตาลอันนี้นี่คือประยุกต์ใช้ได้นานเลยนะครับตั้งแต่เราไปเห็นพี่ยานี้ทำเนาะอันนี้เป็นเครดิตแกเลยนะแล้วเราก็ลองเอามาดัดแปลงนะครับทำกระสอบเนี่ยทำทีหนึ่งเราปัดทีหนึ่งนี่คือใช้ได้ตลอดเลยไม่มีขัดนะผมก็เก็บไว้ทำไว้มาทำคลิปที่แบบที่มันแบบผูกเปไม่ได้เนาะแล้วก็แบบทำฮานอะไรก็ลำบากแบบเนี้ยเราก็แบบทำแบบนี้ง่ายกว่าประหยัดไม้ด้วยจริงๆเราจะทำฮานก็ได้ครับแต่คือไม้ไผ่ตัดค่อนข้างที่จะยากมันอยู่บนดอยเนาะทุกท่านก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าหน่อไม้ส้มเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นเมนูอะไรได้อีกนะครับใช่ครับเผื่อเราจะกลับไปที่บ้านพันเบนเนาะแล้วก็เอาหน่อไม้ดองไว้อีกแล้วก็รอทำอีกเมนูหนึ่งเนาะใช่เพราะว่าช่วงนี้หน่อไม้ก็กำลังเยอะเลยโอ้โหเยอะมากยิ่งที่บ้านริมน้ำนะโอ้โหเยอะเกินครับ อเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวทานแกงหน่อไม้นะครับใส่หมูนี่ให้อิ่มหนำสำราญก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนค่ำคืนเนาะใช่ครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูบรรยากาศกันครับว่าในป่าบอนเนาะบรรยากาศตอนค่ำคืนจะมีแบบว่าแมลงหรืออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นวิวทิวทัศน์ให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็โอเคเลยครับนอนตรงนี้เดี๋ยวจะห้อยตะเกียงข้างบนโอ้สวยครับตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหัวโขกค่ำเป็นที่เรียบร้อยใช่มืดมากคือเมื่อกี้เราก็นั่งคุยกันหลังจากที่กินข้าวเสร็จครับแล้วก็นั่งคุยกันแบบเราจะทำโปรเจกต์อะไรต่ออะไรแบบนี้ครับใช่แต่ก็ได้ความคิดเยอะเลยตรงที่ว่าเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราแบบมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็เห็นแบบคิดว่าน่าจะทำอะไรอีกสักอย่างใช่ไหมกับที่ตรงนี้เนาะสักคลิปเนาะที่เข้ามาตรงนี้เนาะครับในเมื่อเราเจอป่าบอนแล้วเนาะมันก็ต้องมีป่าอะไรป่าโคโอเคอันนั้นก็คือเป็นแบบโปรเจกต์หน้านะครับรอดูครับว่าเราจะทำอะไรกันส่วนอันนี้ครับไอ้แกงที่เหลือนะครับก็เอาใส่ถุงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนาะห่อไว้นะครับใช่คือเรากินไม่หมดจริงๆมันเยอะเกินครับเยอะจริงๆอุ้ยก็เลยแบบ2 รอบก็เลยเก็บไว้ก่อนจะทิ้งก็เสียดายเพราะหมูเหลือเยอะเลยใช่ครับผมว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยอุ่นแล้วก็กินก่อนออกจากป่าก็ได้ไม่งั้นก็เนี่ยห่อใส่ถุงแบบนี้เลยเอากลับบ้านก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้นอนในบรรยากาศที่กลางป่าบอนเลยนะครับผมใช่แล้วก็แล้วก็ได้ลองอันนี้ด้วยได้มานอนเปได้มานอนแบบนี้นะเปกระสอบทุกทีเราไม่ใช่จะนอนแบบนี้ใช่ไหมใช่เรานอนแบบเก็บติดพื้นไม่เคยทำแบบนี้เลยแต่ถ้าจะทำแบบนี้ได้นะครับต้องมีไม้ไผ่ที่ขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าต้องมาเจาะแล้วสอดเข้าไม้เข้าไปอย่างที่ผมทำเลยนะครับมันถึงจะแบบจะได้ไม่โยกไปโยกมาเนาะมันคงนะใช่อันนี้ก็ไม่ได้มัดเชือกอะไรเลยแต่ก็แน่นหนามันคงคิดว่าน่าจะหลับสบายนะครับใช่เดี๋ยวผมจะนอนข้างบนนะครับเดี๋ยวพันพิ้นจะนอนอยู่ข้างล่างนะครับผมก็ลองขึ้นมาดูว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าแข็งแรงผมทำสักอย่างใช่ก็คลิปนี้ก็นี่แหละครับได้ความคิดใหม่ๆการทำที่นอนใหม่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใช่ครับก็คลิปหน้าเราจะทำอะไรก็รอดูเลยนะครับคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเข้านอนกันแล้วครับก็ขอตัวนอนก่อนนะครับครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนใช่ครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าเขียดนอนฟังเสียงเขียด